นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าครับในช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องมาพูดคุยถึงอนาคตของประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นวันที่นายกรัฐมนตรีหวนเจียเป่าของจีนนี่เดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอเมริกาก็เดินทางมาเยือนประเทศไทยประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเนื้อหอมเป็นสุดที่รักของสองอภิมหาอำนาจหรือเปล่าหรือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสองพี่เบิ้มมาอำนาจอันดับหนึ่งก็สหรัฐอเมริกานะครับอันดับสองตอนนี้ก็เป็นประเทศจีนมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกาแซงหน้าญี่ปุ่นแซงหน้าเยอรมัน อะไรพวกนี้ไปแล้วผมก็ต้องมาคุยกับอาจารย์สวัยว่าแล้วประเทศชาติประเทศไทยนี่อีก5 ปี 10 ปีข้างหน้าจะดำเนินนโยบายรับมือกับการที่ยักษ์ใหญ่สหรัฐจีนเนี่ยเขามาต้องการเราเป็นพันธมิตรทั้งคู่เนี่ยนะครับแล้วเราจะวางตัวยังไงครับอาจารย์เราก็เป็นพันธมิตรของเขากับเขานะฮะครับไม่เราไม่สามารถจะปฏิเสธไม่เป็นพันธมิตรได้อันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าครับเราอยู่ได้ยังไงสำคัญตรงนี้ฮะเราโชคดีมากที่เราอยู่ได้เราไม่ต้องค้าขายกับเขาชั่วคราวได้เราอยู่ได้เพราะว่าเรามีอาหารเราผิดได้พอแล้วเกินด้วยที่อยู่อาศัยแล้วไม่ต้องเราก็มีพออยู่ได้เพราะใช้อะไรอยู่ก็ได้อากาศบาดเรานะเสื้อผ้าเราทำอยู่ได้สิ่งเบื้องต้นเนี่ยเราพออยู่ได้สิ่งที่เราขาดมากที่สุดคือเทคโนโลยีตามเขานะที่เราไม่มีจะเป็นเทคโนโลยีร่วมสมัยเนี่ยเราไม่มีใช่ไหมเราต้องอาศัยเขาแต่ถ้าเราถึงวันหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันล่มเรากลับไปทำมากินได้อันนี้เกิดจากมานานไหมทุกอย่างมันจะล่มเนี่ยอันนี้ไม่สามารถจะบอกได้ผมคงไม่แต่ว่ามันต้องปรับแน่นอนอันนี้ต้องปรับแน่นอนอีกนานไหมอาจารย์10ปี20ปีไหมไม่ถึงหรือชั่วอายุนี่ถึงไหมผมว่าเร็วกว่านั้นเหรอฮะอาจารย์การปรับใหญ่ผมว่าเร็วกว่านั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่น่าจะเกิน3ปีไอ้เงินที่พิมพ์ลงมาพิมพ์ลงมาพิมพ์ลงมานำไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์แล้วยุโรปก็พิมพ์ลงมาญี่ปุ่นก็พิมพ์ลงมาแต่ไม่มีใครรับปีนจีนก็มีจีนก็มีแต่ยังจีนยังถือดอลลาร์อยู่เป็นส่วนมากครับแต่ว่าจีนไม่ถือดอลลาร์ก็ไม่ได้ไปถืออะไรเพราะมันของนี่มันของตกลงกันไว้ก็ไม่ต้องถืออะไรก็ทิ้งหมดเลยก็ทิ้งหมดแล้วเราก็ฉันไม่เอาก็ฉันไม่รับของคุณแล้วนี่ใช่ไหมฮะแล้วยังจะมาถือทำไมแต่ว่าเราได้เปรียบเพราะอะไรครับเราผลิตอาหารได้ไอ้ตัวที่ผลิตอาหารได้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมเห็นนโยบายจำนำข้าวแล้วผมบอกนี่แย่เพราะอะไรไหมเรากำลังจะไปส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดียวอย่างเดียวอีกในขณะนี้จะไม่มีความยั่งยืนใช่สิควรจะกลับไปสู่ปลูกหลายๆอย่างโมโนครอปหลายๆอย่างเลยไม่หลายๆอย่างคือหมายความว่าต้องผสมผสานกันกระจายความเสี่ยงด้วยกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงสำคัญที่สุดกระจายการใช้ทรัพยากรด้วยอย่าไปอยู่กับพืชเชิงเดียวถ้าการจำนำข้าวรับจำนำข้าวเนี่ยคือการส่งเสริมการกลับเข้าไปสู่การปลูกพืชเชิงเดียวแล้วไปเพิ่มความเสี่ยงใช่ไหมฮะเพิ่มความเสี่ยงถ้าอะไรเกิดขึ้นกับข้าวแย่เลยแล้วนอกจากนั้นที่พี่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือว่าถ้าหากรัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดตลาดข้าวผมพูดและพยายามเขียนหลายแห่งแล้วบอกว่ากลับไปดูฟิลิปปินส์ฮะฟิลิปปินส์เมื่อสมัยมาโกสเป็นใหญ่กลับไปผูกขาดเข้าไปผูกขาดมะพร้าวมะพร้าวในฟิลิปปินส์สมัยนั้นหรือสมัยนี้ก็เหมือนข้าวต่อชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ก็เหมือนข้าวกับชีวิตชาวไทยเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานซึ่งเป็นฟาร์มขนาดเล็กเป็นที่ดินขนาดเล็กแล้วอยู่ทั่วหมดเลยก็มีเกี่ยวกับชีวิตของทุกคนหมดนะมาโกสเข้าไปผูกขาดทันทีเลยฮะแล้วทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฟิลิปปินส์จนปัจจุบันนี้กลายเป็นอะไรกลายเป็นผู้ป่วยของเอเชียใช่ไหมไม่ฟื้นเลยไม่ฟื้นไม่ฟื้นเลยฮะของเราข้าวยิ่งกว่านั้นอีกเพราะมะพร้าวไม่ใช่อาหารหลักข้าวนี่เป็นอาหารหลักถ้ารัฐบาลเข้าไปควบคุมโดยแทนระบบของเราที่มีอยู่ปัจจุบันนี้แล้วถ้าเกิดรัฐบาลชั่วขึ้นมาเหมือนมาโกสชั่วแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจะยิ่งร้ายกว่ามะพร้าวหลายเท่าเลยหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากเพราะนโยบายจำนำข้าวเนี่ยผมพยายามบอกว่าอย่าดูเฉพาะเรื่องเงินดูเฉพาะดูถึงวิถีชีวิตไทยด้วยเรื่องความชั่วของการผูกขาดโดยเฉพาะการผูกขาดโดยรัฐบาลการผูกขาดโดยรัฐบาลนี่เป็นสิ่งที่ชั่วได้ง่ายที่สุดเราเห็นอยู่แล้วโดยเฉพาะรัฐบาลที่เราเห็นอยู่นะเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยฮะแต่หากรัฐบาลเนี่ย
ไปผูกขาดแล้วไปทำอะไรชั่วชั่วขึ้นมาเนี่ยจะนำไปสู่การโกงจะนำไปสู่การโกงสมบูรณ์แบบท่านเสือเราคนไทยทั้งคนไทยทั้ง65ล้านคนกินข้าวเป็นหลักแล้วอีกกี่คนทำนามันสองซ้อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะนำข้าวเนี่ยนอกจากจะท่มความเสี่ยงแล้วเนี่ยแล้วยังมีการบริหารจัดการน้ำอีกมันยังมีการบริหารจัดทรัพยากรอีกมันมีหลายมิติมากเลยฮะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ลึกเลยฮะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกมากผมยังถือว่าอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ควายหลังหักผมเขียนอย่างนี้เลยว่าคือเมืองไทยจะล่มไม่ล่มมันอาจจะเป็นเพราะนโยบายนี้แหละความจริงก็เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไม่ใช่นอกประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับเรื่องของข้าวแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าเมื่อตัวเองยังมีปัญหาแล้วเนี่ยและมหาอำนาจเข้ามาทั้งสองข้างนี่ถ้าเรามีปัญหาภายในเขาอยากให้เรามีปัญหาภายในเพราะอะไรเพราะว่าคุณเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องภาคใต้เนี่ยมีโดนเขาเล่นงานอยู่หรือเปล่าใช้วิธีแทรกแซงหรือเปล่าเพื่อให้เรามีปัญหาหรือเปล่าถ้าเรายังไม่แข็งแกร่งนโยบายข้าวเนี่ยจะไม่ทำให้เราแข็งแกร่งจะทำให้เราอ่อนแอลงถ้าเราแอบอ่อนแอลงโอกาสที่เขาจะพุบเราก็มีมากขึ้นใช่ไหมฮะครับคุณธนงมองครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับที่อาจารย์สวัยพูดมาเมื่อกี้นี้นะฮะว่าการเร่งการอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยไปเพื่ออะไรผมคิดว่าเราถูกหลอกนะฮะจริงๆแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยถูกต้องมากเลยประเทศไทยกลุ่มประเทศเอเชียเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วมีความอุดมสมบูรณ์คือง่ายๆว่าเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองเราไม่จำเป็นต้องค้าขายภายนอกเยอะเราก็อยู่ได้อย่างสบายๆเพราะว่าไอ้ตัวพื้นฐานของเราเนี่ยไม่ว่าอาหารฮะที่อยู่อาศัยทุกอย่างเนี่ยเราทำเองได้เราอยู่เองได้แต่ว่าเราจะถูกโฆษณาชวนเชื่อตลอดเวลาว่าเราจะต้องค้าถ้าเกิดเราจะอยู่คนเดียวได้เหรอเราจะถอยหลังเข้าครองเหรอซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างประเทศที่ส่งออกประสบความสำเร็จอย่างมากๆอย่างประเทศญี่ปุ่นขณะนี้ไปไม่รอดนะครับตัวอย่างเลยขณะเก่งอย่างญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ก่อนหน้านี้เบอร์2จากสหรัฐอเมริกาจากการล่มสลายหลังสงครามแพ้สงครามเสร็จแล้วก็มาฟื้นฟูอุตสาหกรรมแล้วก็กลายเป็นประเทศส่งออกชั้นนำสามารถผลิตสินค้าชั้นนำนะครับรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆณขณะนี้ตัวญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจแย่มากๆนะครับแล้วก็หนี้สินก็สูงมากๆสูงที่สุดในโลกด้วยนะเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาทั้งหลายเนี่ยก็แสดงว่าโมเดลหรือว่ารูปแบบของการบริหารนโยบายเศรษฐกิจเชิงการให้ส่งออกนำเนี่ยล้มเหลวนะครับในเมื่อเขาล้มเหลวแล้วแต่ในขณะนี้เนี่ยกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอะไรอื่นที่กำลังเกิดใหม่เนี่ยกำลังถูกหลอกให้บอกว่าให้ใช้นโยบายนี้ส่งออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าภายในประเทศตลาดมันน้อยมีจำกัดทั้งที่ของเราก็ไม่ได้เล็กนะมี65ล้านคนนะฮะถ้าเกิดทำพอปริมาณทำพอผิดพอเพียงซึ่งผมสนับสนุนนโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ 100% นะครับเรื่องนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าเราควรจะผลิตพอบริโภคถ้าเหลือนิดหน่อยถ้าเหลือเนี่ยเราส่งออกขายก็เป็น excess เป็น surplus หรือว่าเป็น saving หรือว่าเป็นเงินเก็บอะไรของเราแต่ว่าไม่ใช่เราต้องการความบริโภคขนาดนี้แต่ว่าเราความสามารถในการผลิตของเราสูงขนาดนี้ไอตัวที่สูงขนาดนี้ไม่ใช่ราของเรานะครับก็คือว่าเราเอาเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามานะครับมันไม่ใช่ของเราเราเอารถเครื่องจักรในการผลิตรถยนต์ของเข้ามาเราเอาเงินของเข้ามาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อะไรของมาเพื่อที่จะส่งออกโดยที่เขาเนี่ยมาใช้ทรัพยากรของบ้านเราใช้ที่ดินบ้านเราใช้อากาศบ้านเราใช้น้ำบ้านเราใช้ไอ้โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอะไรทุกอย่างของบ้านเราเกือบจะฟรีนะครับแทบเราแทบจะกราบเท้าพลเรือนไปนะครับ BYU ส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนภาษีก็ไม่ต้องให้เพื่อแลกกับการที่เขาจ้างงานไม่กี่ร้อยคนไม่กี่สิบคนแล้วก็บอกว่านี่จะอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เป็นมาตรการทางด้านชั่วคราวผมเห็นว่าขณะนี้ทางจีนเนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมาแต่นี่เป็นการตีความของผมเองนะครับว่าจีนเนี่ยภายใต้ผู้นำใหม่นายชีจิ้นผิงเนี่ยจะมุ่งเน้นเศรษฐกิจภายในเป็นหลักๆนะครับเพราะว่าเขาก็รู้นะครับว่าการส่งออกเนี่ยอาจจะมาถึงจุดจบแล้วนะครับเพราะว่าระบบที่อาจารย์บอกว่ามันต้องจบถ้ามันจบเนี่ยภายใน3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยอย่างช้าเนี่ยการโหมในการส่งออกก็คือต้องลงทุนใช่ไหมฮะเครื่องจักรต้องซื้อไอ้นำเข้าไอ้พวกวัตถุดิบอะไรเพื่อการส่งออกมาเนี่ยถ้าลงทุนไปแล้วก็ส่งเกิดส่งออกไม่ได้เพราะว่าตลาดพวกนั้นมันพังระบบค่าเงินเนี่ยมันพังไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนี้เสียเพื่อจะกลายเป็นของที่ผลิตเกินมาค้างสต็อกค้างอยู่ในท่าเรือค้างอยู่ในโรงงานเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็ต้องลดการผลิตเพื่อการส่งออกลงแล้วก็เพื่อจะดูแลภาคภายในสังเกตที่เห็นชัดว่าช่วงที่ผ่านมา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีปัญหากับญี่ปุ่นจีนบอกว่าไม่เอาเลยญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็กลัวมีการประท้วงญี่ปุ่นก็ขนพนักงานออกแล้วก็มีการหยุดการผลิตชั่วคราวผมคิดว่าขณะนี้จีนก็บอกว่าเขาไม่ต้องการ
แม้ว่าญี่ปุ่นถ้าไม่มาลงทุนเขาก็ไม่งอคือพูดง่ายว่าจีนเนี่ยเขาฉลาดเพราะว่าเขาพัฒนาบริการประเทศมา30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไล่ทันละไม่ว่าทางด้านเทคโนโลยีนะครับไฮเทคเขาก็มีอาวุธเขาก็มีอวกาศเขาก็ไปได้แล้วก็ความรู้ความสามารถในการผลิตอะไรทุกอย่างเขาได้หมดเนี่ยรถยนต์เขาก็ทำได้มีคุณภาพนะครับก็อาจจะไม่ได้ดีเลิศนะครับอาจจะไม่ถึงระดับMercedes Benz ไม่อาจจะไม่ถึงระดับ BM หรือว่าไม่ถึง Toyota ชั้นยอดแต่ก็ไปได้พอไปได้ใช้ภายในประเทศเพราะฉะนั้นเองในเมื่อเขาไม่ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศแล้วแล้วพออยู่ในประเทศนี้ได้แล้วก็จะทำให้ประเทศเนี่ยอยู่ในระบบพอเพียงของเขานะเหลือนิดหน่อยก็จะทำการค้ากับภูมิภาคอาเซียนนี้ของเราหรือว่ากับรัสเซียหรือว่าจีนหรือว่าภูมิภาคนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปส่งออกที่ยุโรปกับอเมริกาที่ขณะนี้มีปัญหาแต่ว่าประเทศอย่างที่จะแย่นะครับคือถ้าผมดูคือประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าทุ่มทุกอย่างไปสู่การส่งออกแล้วเพราะฉะนั้นเองเงินลงทุนที่อยู่ในจีนทั้งหมดเนี่ยอาจจะละลายหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกลับมาอย่างที่ประเทศไทยผมก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องรีบปรับนะครับเพราะว่าขณะนี้ถ้าเกิดดูตัวเลขการส่งออกเนี่ยมันสารวัตรเตี้ยลงตลอดเวลานะครับค่อยๆชะลอตัวแล้วก็ถอยถึงจะจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะส่งไม่สามารถจะส่งออกได้ในเมื่อไม่สามารถจะส่งออกได้การที่เราเปิดประเทศมาเพื่อจะรับการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย 100% ณขณะนี้เร่งเหลือเกินนะ BY เนี่ยเร่งแล้วก็ชอบโชว์ตัวเลขสูงว่าฝรั่งเนี่ยมาลงทุนต่างชาติมาลงทุน 800,000 ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะที่จะมาลงเนี่ยก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติบ้านเราเนี่ยเสื่อมทรุดลงไปหรือว่าหายไปอย่างรวดเร็วโดยที่มันไม่ออกมามันไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นเองถึงจุดหนึ่งนะฮะผมว่าพอระบบที่อาจารย์บอกมันล่มก็จะทำให้ประเทศทุกประเทศเนี่ยออโตเมติกอลี่เนี่ยหันกลับมาใช้ระบบเศรษฐกิจภายในก็คือเพื่อจะดูแลภาคประชาชนเพื่อให้เราไปอยู่ได้หลายประเทศจะมีปัญหาเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติบ้านเราเหมือนอย่างบ้านเราอย่างเราเนี่ยพอที่อยู่ได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราต้องเตรียมพร้อมหรือว่ามองการไกลหรือว่าเห็นปัญหาณปัจจุบันนี้แล้วก็เตรียมดำเนินการไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วพอมันพังไปแล้วเรางงว่าไม่รู้จะเดินหน้าหรือว่ามันเลี้ยวซ้ายไม่รู้ว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขาหรือว่าไม่รู้ว่าจะถอยหลังอะไรยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ครับผมกำลังอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงนะโดยปราดสองคนชาวอังกฤษพ่อลูกชื่อว่า How Much Is Enough หนังสือเล่มนั้นนั่นแหละคือเศรษฐกิจพอเพียงแหละแต่เขาไม่ได้ใช้อันนี้คนไทยจะไม่เชื่อว่าของนี้ดีจนกว่าฝรั่งจะนำไปพูดคือคนไทยมีหัวใจผ่านมาที่ผ่านมาฝรั่งเขาเรียกเขาใช้คำว่า Sustained Development เขาจะหลบตัวนะมันไอ้ Sustained Development เขายังคิดว่าแต่จริงๆไม่ได้ Sustained ไม่ใช่ไหมยังคิดว่ายังปรัชญาเดิมนะครับของเขาเนี่ยยังใช้ปรัชญาเดิมยังใช้สมมติฐานเดิมคือว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้บริโภคเยอะๆสะสมทรัพย์สินเยอะๆบอกความสุขจะเพิ่มขึ้นเมื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ได้พิสูจน์แล้วเดี๋ยวนี้ได้พิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วว่าการบริโภคเพิ่มขึ้นไม่ได้นำความสุขมาเสมอไปมันจะแยกกันถูกต้องครับเมื่อรายได้ขึ้นไปเนี่ยจะคู่ขึ้นไปจะไปคู่กันกับความสุขแต่มาถึงจุดหนึ่งความสุขจะเริ่มหยุดแม้จะรายได้การบริโภคอันนี้คือความเครียดใช่ไหมครับอะไรไม่รู้แล้วแล้วความสุขความสุขจะเริ่มลดลดลงอันนี้ผมก็เขียนไว้ตั้งหลายแห่งเลยมีหนังสือหลายเล่มแล้วก็ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะว่าไอ้ตัวนี้ถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะแยกกันไอ้ตัวรายได้ไอ้ตัวประกันบริโภคขึ้นไปแต่ความสุขจะเริ่มก็อ้วนขึ้นเห็นด้วยโรคอ้วนขึ้นเป็นโรคมากขึ้นกินเกินกินเกินนอนไม่หลับนะฮะทะเลาะกันด้วยเนี่ยปัญหาสังคมตามมาอีกทุกอย่างตามมาเพราะนั้นความสุขลดลงนะฮะเมื่อเพราะนั้นทั้งจุดหนึ่งควรจะพอหลังบริโภคนิยมเนี่ยนี่คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าคุณบริโภคแต่พอประมาณถึงจุดหนึ่งแล้วมันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเท่านั้นแหละเมื่อแล้วให้คิดย้อนกลับไปนโยบายที่ผมเสนอก็คือว่าเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะตัวตั้งคือการบริโภคเนี่ยไม่ให้เกินเพราะฉะนั้นการบริโภคที่เกินเนี่ยควรจะเก็บภาษีเนี่ยผมของง่ายๆเนี่ยของง่ายๆนะฮะถ้าบ้านมันขนาดนี้คนอยู่4คนบ้านคนขนาดนี้พอมันพออยู่ได้ถ้ามันเป็น2เท่าก็อาจจะต้องคิดภาษีแปลกต่างไปใช่ไหมฮะเพราะมันเกินอันนี้เราก็ต้องสังคมก็ต้องมาแต่จุดสำคัญก็คือต้องตกลงกันเสียก่อนว่าเราจะไปทางนี้นะกติกาสังคมจะเป็นอย่างไรกติกาประเทศจะเป็นอย่างไรก็น่าสิครับกติกาอันนี้ผมเสนอไว้ตั้งแต่วันแรกแต่ผมเขียนหนังสือเมื่อ10กว่าปีหลังจากที่ผมได้ยินพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี2540ผมไม่ได้ยินครั้ง40 40ผมได้ยินครั้งปีวันที่4ธันวาคม
2,540ผมนั่งอยู่ในโรงแรมลพบุรีผมนั่งฟังอยู่พระราชดำรัสอยู่นั่นเป็นปีที่2ที่พระองค์ตรัสนะเรื่องนี้พระองค์ทรงขยายความผมกลับมานั่งคิดอยู่เพียงไม่ภายในทีเดียวผมเขียนหนังสือออกมา72หน้าชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาชาติไทยนะมี72หน้าเท่านั้นแล้วหนังสือนั้นมันขายหมดผมก็มาขยายเป็นเรื่องที่กลุ่มเนชั่นพิมพ์นี่แหละชื่อว่าโต้คลื่นลูกที่4นะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอันนี้เป็นคำตอบของโลกปัจจุบันนี้แต่คนไทยยังไม่รู้คนไทยยังคิดว่าถ้าฝรั่งไม่คิดแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรซึ่งคือเป็นความโง่ของคนไทยเองนะมีคำตอบมีอยู่แล้วแล้วไม่ให้ตอบเฉพาะคนไทยนะตอบให้ชาวโลกด้วยทั้งโลกเลยอันนี้ผมพยายามจะขยายออกไปให้ฝรั่งเห็นแต่ผมสู้กับฝรั่งคนเดียวตอนนี้ไม่มีใครมาสู้ด้วยฝรั่งมันก็มากระแสหลักมันก็มาทุกทางเลยผมเขียนไปในบางกอกโพสต์ผมก็ได้คำตอบมานะฮะสารพัดเลยว่าตอนนี้มันโง่จริงนะคือว่าเขายังคิดว่าไอการบริโภคเนี่ยจะทำให้เกิดความสุขยิ่งบริโภคมากยิ่งสุขมากอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วยังเข้าไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับมุมมองของอาจารย์สวัยก็คือทางออกในภาวะที่ผู้นำอภิมหาอำนาจของโลกเนี่ยนะครับกำลังแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการทหารกันเนี่ยความจริงคำตอบสำหรับประเทศไทยก็อยู่ใกล้ตัวครับอยู่ที่ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะเป็นทางออกอย่างหนึ่งสำหรับรายการ Business Talk ค่ำคืนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ